โลกสงบสุขเงียบอดโม้กันทั้งประเทศ AFC เอเชียตีข่าวหลังอินโดนีเซียแพ้อิรักทั้งที่นำไปก่อนส่วนคอมเมนต์ชี้สงสัยอินโดนีเซียโอนสัญชาตินักเตะไม่พอรีบโอนเพิ่มด่วนอุ๊ยดราม่าชัดๆในขณะที่เพื่อนเหงียนเข้ามาปลอบใจไม่เป็นไรค่อยมาโม้ใหม่นะหลังเจอกีนีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับการแข่งขัน AFCU23แหละครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับโควต้าเอเชีย 3.5 ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ได้ไปแล้วโอลิมปิกแน่ๆเลยนะครับก็มีญี่ปุ่นอุซเบย์เดี๋ยวจะชิงกันนะครับรวมไปถึงอิรักที่เอาชนะอินโดนีเซียแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าใครไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าโลกสงบสุขครับโอ้โหต้องบอกว่าอดโม้โอ้โหคือต้องบอกว่าพิมพ์ในโซเชียลเนี่ยแตกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอิรักเนี่ยก็ถือว่าแพ้ไทยมานะแต่สุดท้ายได้ไปโอลิมปิกเออแล้วก็มีบางคอมเมนต์ด้วยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยว่าอินโดเนี่ยผ่านเข้ามาถึงตรงนี้อาจจะเป็นเกาหลีใต้มากกว่าหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้สามารถกดเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับทาง AFC เขาพูดว่าอย่างนี้นะครับในการรายงานข่าวหลังจากจบเกมเนี่ยเขาบอกว่า8ปีหลังจากปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของพวกเขาอิรักนะครับถูกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกอีกครั้งหลังจากรักษาคุณสมบัติแล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้เอาไว้ได้หลังจากสะดุดในรอบรองชนะเลิศมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มาเจอกันในนัดชิงที่3โอกาสครั้งนี้พลาดไม่ได้นะครับที่จะคว้าตั๋วทองคำที่จะพาพวกเขาเนี่ยเข้าสู่โอลิมปิกแต่สุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านของอิรักแต่อินโดยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ AFC รายงานคุณยังได้ไปปารีสนะครับแต่ไปในฐานะเพลย์ออฟก่อนกับกีนีในวันที่9พฤษภาคมก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าอาลีจัสซิมเนี่ยจุดประกายนะครับการที่ทำให้พวกเขาอิรักเนี่ยมีความหวังนะครับที่อับดุลลาบินคาลิฟาโดยจบเกมต้องมีการต่อเวลาและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จมันเป็นจุดจบที่น่าตกใจนะครับสำหรับอินโดทาง AFC ก็รายงานนะครับแล้วก็เร้าใจไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับอิรักคือเกมเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะครับก่อนที่มันจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการเปิดเกมการแข่งขันมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของอินโดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งนะครับนาทีที่19เนี่ยอินโดนีเซียมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากการยิงไกลของอีวานเจนเนอร์นะฮะซึ่ง AFC บอกว่าโอ้โหสวยมากประมาณสัก25หลานะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยิงไกลพาฝูงแนวรับของอิรักไปได้นะครับแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอนะสำหรับเกมนี้นั่นเป็นการเปิดให้คู่แข่งเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับของอิรักแต่ว่าอิรักนี่ก็เขาบอกว่าตึงๆไปเหมือนกันหลังจากโดนยิงนะครับแต่ได้จัสซิมเนี่ยพยายามที่จะยิงแล้วบอลเนี่ยมันก็เกือบผ่านเข้าก้นตาข่ายไปได้แต่ว่าเอนันโดยังปัดเอาไว้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นเกมของอิรักนะครับที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากการเตะมุมเข้ามาสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของทาซีนเนี่ยนะครับที่ฉกฉวยโอกาสที่ผู้รักษาประตูออกมาผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำประตูได้นะครับ AFC ก็รายงานอย่างนี้นะครับแล้วเวลามันอีกเหลือเยอะนะครับแต่ก็ต้องไปต่อเวลานะครับวัดกันนะครับชี้เป็นชี้ตายนะครับแล้วเล่นไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับทางด้านของมุนทาเนอร์เนี่ยก็เปิดวางบอลยาวๆนะครับมาให้กับทางด้านของอาริจาซิมนะครับยิงเข้าไปผ่านผู้รักษาประตูเอร์นานโดแบบชนิดที่ว่าไม่ให้ทางด้านของอินโดนีเซียได้แก้ตัวแล้วนะครับเพราะว่าเรี่ยวแรงต่างๆนานาก็หมดลงไปเช่นเดียวกันเขาบอกว่านะครับมันเป็นการที่ต่อสู้นะครับแบบดุเดือดจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้ว
เป็นอิรักที่ได้ไปโอลิมปิกในครั้งนี้แต่ความหวังของอินโดนีเซียยังไม่หายไปนะครับยังคงสามารถเข้าร่วมโอลิมปิกได้กับญี่ปุ่นอุซเบกอิรักในฐานะตัวแทนของ AFC ที่ปารีสหากพวกเขาเก็บชัยชนะในการเจอกับกินีในรอบตัดเชือกข้ามทวีปนะครับเขาบอกว่า Winner takes allในปารีสนั่นเองนะครับ9พฤษภาคมยังไงมาติดตามกันตรงนี้นะครับในขณะที่คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเดือดจัดๆเลยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าคอมเมนต์แรกนะฮะจากต่างชาติคาร์ลอสว่างี้ This resource mean that Korea much deserving than Indonesia ก็คือหมายความว่าเกาหลีใต้น่าที่จะได้โอกาสเข้ามาในรอบนี้มากกว่าอีกนะครับผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยมีโอนสัญชาติมาตั้งเยอะแต่ก็ไม่สามารถชนะได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องไปโอนสัญชาติเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหใส่ดุเหมือนโกรธใครมานะครับโอ้เดือดเดือดนะครับอีกท่านนึงมาจากไทยบ้านเราเนี่ยเนาะอินโดนีเซียต้องโอนนักเตะเพิ่มนะครับแค่นี้ไม่พอสู้ๆอินโดนีเซียคุณคือแชมป์ซีเกมที่ยิ่งใหญ่โอ้โหเดือดจริงเลยมิดด้ามครับคนนี้อีกคนนึงมาจากเวียดนามบอกว่านักกีฬาอินโดนีเซียไม่ต้องเศร้าเลยนะมาแนวให้กำลังใจนะครับมาถึงรอบนี้ได้นี่ความทรงจำที่ดีถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมคุณยังมีโอกาสอยู่เอ้ยนะครับไปลองดูนะครับเป็นตัวแทนของ Southeast Asia ยินดีด้วยกับอิรักที่ได้ที่3แต่อาทิตย์หน้าคุณต้องไปลองดูอินโดนะครับนี่ก็คือคอมเมนต์จากทางเวียดนามอีกคอมเมนต์หนึ่งจากทางเวียดนามนะครับก็บอกว่ากลับบ้านกันเถอะหนุ่มๆฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มีธงชาติฮอลแลนด์มาโอ้โหเจ็บแสบดีเหลือเกินนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับต้องบอกว่าโหดร้ายพอสมควรครับนิสัยของชินแตยังในการเปลี่ยนผู้เล่นในนาทีที่80หรือมากกว่านั้นได้ช่วยผู้เล่นที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วและยังคงเป็นเกมที่โดดเด่นเอริกโทเฮียทำหน้าที่เพื่อยกเลิกสัญญาของชินแตยังทันทีชินแตยังเอาคือเอาง่ายๆนะฮะก็คือเหมือนกับว่าติดแฮชแท็กชินแตยังเอานี่แพ้เกมรอบรองไล่โคตรออกเลยเหรอโอ้โหบ้าไปแล้วครับไอเกมอื่นชนะมานี่โอ้ไม่ว่าอะไรแพ้นัดเดียวไล่ออกโหดร้ายเหลือเกินนะครับแหมคอมเมนต์นี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เปิดเผยว่าการที่ชินแตยังเข้ามาทำเนี่ยคุณต้องเปิดใจดูนะที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้เล่นต่างชาติที่โอนเข้ามาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไปดูกันลึกๆแล้วโค้ชอีกคนนึงอินดราซาจาฟรีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นักเตะโอนสัญชาตินะแต่ยังทำได้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกแหละครับว่าแฟนๆอิรักนี่เขาก็ยกย่องอินโดนีเซียนะว่าทำให้พวกเขาเจองานลำบากนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรไปลุ้นกันต่อสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียในการเจอกับกินีแล้วกันนะครับนั่นคือการแก้ตัวครั้งสุดท้ายของพวกเขานั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ